ยังครับโอเคก็เบื้องต้นจากที่ที่นัดที่สื่อที่น้องสื่อมวลชนมากันนะครับก็เดิมทีเนี่ยคือผมก็ได้ข้อมูลนี้มาหลายวันแล้วนะครับแต่ผมไม่ได้ใส่ใจนะฮะคำว่าไม่ได้ใส่ใจคือเรามัวไปหาพยานหลักฐานส่วนอื่นจนลืมไอ้สิ่งที่เรามีอยู่แล้วนะฮะจนลืมไอ้สิ่งที่เรามีอยู่แล้วเพราะเดิมทีเนี่ยคลิปต่างๆที่เราได้มาเนี่ยพนักงานสอบสวนเขาก็มีแต่เขาก็จะตัดสแนปช็อตแค่สั้นๆแค่30วิ1นาทีแล้วก็เอาไปอยู่ในสำนวนนะครับแต่เผอิญว่าเราได้คลิปเนี้ยมาตอนแรกเนี่ยเราไม่ได้ตอนแรกเราก็ได้เหมือนตำรวจแต่เราไปขอเพิ่มเติมมาเพราะว่ามีนักสืบเอกชนมีทีมนักสืบเอกชนที่เราเขาอาสามาเป็นทีมนักสืบเอกชนให้กับเรานะเป็นทีมค่อนข้างที่จะค่อนข้างเก่งมากอ่ะนะครับก็เป็นอดีตนักเรียนในร้อยจบลอนะอยู่ในทีมนี้แต่เขาไม่ขอเปิดเผยนะมีประมาณ 4-5 คนด้วยกันนะฮะ 4-5 คนที่ช่วยกันอยู่ก็เลยให้ผมมาสืบไอ้ตรงจุดเนี้ยที่อยู่บนหลังเนี้ยเขาเรียกประตูเขื่อนของกรมชลประทานนะครับอยู่ระหว่างวัดลุ่มกับวัดขังข่าวนะฮะซึ่งกล้องตัวนี้นะครับเป็นกล้องของเทศบาลตำบลบางกวยจังหวัดนนทบุรีนะครับเดิมทีเนี่ยเราได้ข้อมูลมาไม่ครบแต่เผอิญว่าเราได้ข้อมูลใหม่มาเมื่อวันศุกร์ที่แล้วนะครับเผอิญว่ากลุ่มนักสืบอีกชุดหนึ่งที่เขาไม่ขอเปิดเผยตัวเนี่ยเขาบอกให้ผมมาสืบตรงจุดนี้เพิ่มเติมให้หาข้อมูลมาผมก็หาข้อมูลมาแล้วผมก็เก็บเอาไว้นะครับเมื่อเก็บเอาไว้เสร็จปุ๊บเราก็ไม่ได้สนใจไม่ได้ใส่ใจอะไรแต่เผอิญว่าคนที่ตรวจสอบคลิปเนี่ยก็คือคุณพระอ่อนจันทลักษณะเป็นคนตรวจสอบคลิปนะครับนั่งดูอยู่นั่งดูน่าจะนั่งดูอยู่หลายวันนะนั่งดูอยู่หลายวันแล้วก็เอาคลิปดังกล่าวเนี่ยมาให้ผมรีวิวอีกทีหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวแนะนำก่อนนะกันนะครับคือด้านขวานี้คือคุณสรกิจจันทลักษณะเป็นโฆษกพรรคไทยศิวิไลนะครับอันนี้เป็นท่านรองหัวหน้าพรรคไทยศิวิไลคุณพระกรจันทลักษณะนามสกุลเดิมก็ชีวานันท์นะฮะลูกตำรวจลูกสารวัตรใหญ่นะครับด้านซ้ายมือของผมก็คือท่านวิวัฒน์เจริญพานิชสิริเป็นท่านรองหัวหน้าพรรคไทยศิวิไลแล้วก็ณปัจจุบันเนี่ยเราตั้งคณะทำงานขึ้นมาเขาเรียกว่าคณะทำงานปฏิรูประบบกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมของพรรคไทยศิวิไลนะฮะท่านเป็นประธานคณะทำงานนะครับแล้ววันนี้อีกคนหนึ่งที่ไม่ได้มาคือทนายกฤษณะไปขึ้นว่าความที่โคราชนะครับก็น่าจะมาไม่ทันนะฮะมาไม่ทันด้วยกันเพราะฉะนั้นคือจากที่เราสืบสาวเราเรื่องมาตลอดเนี่ยเราก็ให้คนอีกทีมหนึ่งช่วยก็คือโปรดิวเซอร์ยุงเป็นคนช่วยเวลาเราได้คลิปมาเนี่ยต้นขั้วมาจากส่วนราชการมาจากเอกชนเราก็จะให้ไปทีละคลิปตามสมมติฐานในแต่ละจุดว่ามันมีความเชื่อมโยงกันอย่างไรบ้างนะฮะแล้ววันนี้ล่าสุดเนี่ยเราก็ให้โปรดิวเซอร์ยุงไปช่วยตรวจสอบคลิปในส่วนของที่เราได้จากกรมทางหลวงชนบทในส่วนของสะพานสังฮีเพื่อเราต้องการตรวจสอบว่าขากลับเนี่ยมีจำนวนคนบนเรือกี่คนด้วยกันนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวก่อนอื่นเนี่ยที่เราค่อนข้างที่พินิจพิเคราะห์แล้วว่ามันคืออะไรนะฮะเดี๋ยวจะให้ดูคลิปณเวลาที่21:35:49นะฮะจะเป็นคลิปที่น่าจะเป็นเรือน้องแตงโมผ่านจากวัดเขมาวัดเขมาคือวิ่งด้านซ้ายนะทางวัดเขมามุ่งสู่สะพานพระราม7นะฮะมุ่งสู่สะพานพระราม7ผ่านท่าเรือพิบูลแล้วก็หน้าฝั่งตรงข้ามน่าจะเป็นวัดขังข่าวแล้วก็วัดลุ่มรวมทั้งอยู่ระหว่างทางก็คือประตูเปิดปิดระบายน้ำระหว่างแม่น้ำเจ้าพระยากับคลองบางตวยนะครับเปิดคลิปเลยค่อยๆดูนะครับเรือจะผ่านประมาณ 21.3549 จะสังเกตนะครับเรือเนี่ย
ามีกล้องอีกตัวหนึ่งก็จะเห็นชัดขึ้นว่าเรือเนี่ยตามข้อสันนิษฐานนะครับน่าจะมีอะไรโดดออกมาแต่เราไม่เห็นคลิปตรงช่วงนี้เพราะว่ากล้องมันแผ่นไม่ถึงนะครับตอนแรกเราก็ได้คลิปช่วงนี้มาเราก็ไม่ได้สนใจอะไรนะไม่ได้สนใจอะไรเลยนะฮะเพื่อนว่ามีนักสืบอ่ะเขาไปสืบมาเขาบอกให้พี่เต้เนี่ยไปหาคลิปช่วงก่อน4 ทุ่มมาให้ได้ตอนแรกนึกว่าทับไปแล้วนะฮะก่อน4 ทุ่มเราก็ได้คลิปขอเพิ่มเติมจากที่เทศบาลบางกรวยนะครับเดี๋ยวผมชี้ให้ดูมีพอยเตอร์ไหมโอเคครับเดี๋ยวให้เราสังเกตบริเวณช่วงนี้นะนี่เป็นต้นมาดับถุงพอยเตอร์ครับใครเหยียบสายบ้างครับอันไม่ต้องเร่งมากนะให้ดูบริเวณฟิวไฟตรงนี้นะหลังจากเรือผ่านไปเนี่ยมันจะมีอะไรดำๆตรงนี้นะครับตอนนี้น่าจะเป็นเวลา 21.3700 เป็นต้นมาเราน่าจะเห็นละบุ๊บ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 แล้วนะตรงนี้เริ่มเห็นแล้วนะเราค่อยๆดูนะค่อยๆดูไปใช้เวลาประมาณ22 นาทีเรือพายออกมั้ยเริ่มละเนี่ยเรือพายมาละให้สังเกตบริเวณนี้นะทั้งหมดก็จะมีคนมาตกมาเดินมาขนานกับเรือครับเต้ผมว่าปิดไฟตรงนี้นะเห็นชัดไหมปิดไฟตรงนี้มาแล้วโผล่แล้วนี่พอยเตอร์ไหนกดยังไงวะผมเป็นเลเซอร์ป่ะพี่เลเซอร์กดยังไงคือปิดไฟดีปิดไฟสวิตช์ตรงนู้นนะครับตรงประตูซึ่งกดกันตอนนี้40แล้วใช่ป่ะ40แล้วครับคนพายเรือมาแล้วนะแล้วสังเกตนะคนนี้ไม่เกี่ยวข้องนะเขาก็หาปลาของเขาไปคนนี้ไม่เกี่ยวข้องนะมาดูบริเวณนี้เห็นป่ะคือโผล่แตงโมจะโผล่ตอน 21.4138 นี่กี่นิ้วแล้วครับใช่ป่ะอันนี้มันน่าจะมาตรงเนี้ยตอนแรกอ่ะก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นผ้าหรือถุงผ้าอันนี้นกมาแล้วนะฮะนกมาแล้วครับนกมาครับนกอยู่ตรงทุ่นนกโผล่มาตอน 21.4138 ครับนกข้าเลยนี่ไงข้าเลยนี่อ๋อไม่ไกลจากโป๊ะเลยอันนี้วันรุ่งด้านซ้ายวัดกำขาวตรงนี้ประตูระบายเพื่อนนี่แตงโมจะเริ่มโผล่ชัดให้พวกเราเห็นชัดๆเนี่ยตอน 21.4410 เนี่ยเริ่มชัดแล้วนะบุ่มแล้วเดี๋ยวมันจะว่ายมาถึงนี่เลยเดี๋ยวว่ายมาถึงนี่เลยขยับเราจะชัดขึ้นเรื่อยๆพอจะมาถึงนี่เลยนะมาถึงนี่เลยโอ้โห4-5นะเนี่ย
2153นี่จะชัดมากเลยอ่า2153 18ตอนนี้เรือปลายังเรือหาปลาไม่เห็นเรือหาเดี๋ยวเรือหาปลาจะส่องไฟหน่อยนึงครับสปีดโบ๊ทที่ไหนหายสปีดโบ๊ทไอ้ลำนั้นก็ไปนู้นแล้วไงไปพระราม7ไปแล้วไงลำ8ไปพระราม8ไปนู้นไปนี่แล้วไงไปถ่ายรูปไงสะพานพระราม8ลำ8กันเดี๋ยวเรือหาปลาได้ส่องไฟช่วง 21.52 นะครับนี่ๆๆๆๆโบกไม้โบกมือนะฮะโบกไม้โบกมือเนี่ยฮะสปีดโบ๊ทไปถ่ายรูปพระราม8ไปถ่ายรูปพระราม8แต่ตะโมตกก่อนไปถ่ายรูปตกก่อนตกตอน 3:00 น.ใช่ประมาณเรือผ่านน่าจะตกตอนประมาณ 3:00 35.49 อ้าวแล้วตะโมตกไปถ่ายรูปที่สะพานพระราม8ไอ้สะพานพระราม8มัน 3:56 เนี่ยใช่งั้นรูปคู่ที่ถ่ายแล้วรูปที่ถ่ายอยู่บนกับเรือคือใครอ่ะครับก็ไม่ถามก็ติดกันไปถามอะไรพี่อ่ะถูกป่ะพี่เต้เคพี่ชาร์จตัวนี้ไหมคะพี่ที่บอกว่าโบกไม้โบกมือค่ะก็เมื่อกี้เนี่ยเมื่อกี้สมมติถ้าเราอยู่ที่ชาร์จอ่ะมันจะใกล้ขึ้นเลยเรือลำนี้มันจะวิ่งไปหาเรือลำนี้มันจะวิ่งไปหาเพราะมันได้ยินแล้วเราเจอพยานที่ขับเรือลำเล็กอะไรยังไงไอเรือลำนี้มันเคยให้สัมภาษณ์อมรินทร์อยู่นะมันไม่บอกไม่รู้เรื่องมันบอกไม่รู้เรื่องนี่ฮะชาร์จไหมเหมือนตีขาพยุงไว้อ่ะตีขาเลยเหรอคะตีขาเลยเหรอคะพี่แตงโมก็ว่ายน้ำเก่งนะเนี่ยเลยจะไม่จบไม่เรือมันไม่รู้เรื่องไงมันไกลนะมันไกลมันไม่รู้เรื่องไกลขอพูดขอตีขาหน่อยค่ะพี่ไม่ใช่คือน้องดูดิตอนที่มันปกติเวลาอยู่ในน้ำมันต้องตีขามันต้องอยู่ในน้ำใครก็จะตีให้เราเห็นถูกป่ะไอ้ที่ตรงเนี้ยมันคือโผล่ใช่ไหมเนี่ยวิดีโอนี้ให้โปรดิวเซอร์ทำให้ยังเปิดเผยครั้งแรกเนี่ยแสดงว่ารูปนี้ยังไม่ได้ขยายเลยไม่ได้ขยายเลยนี่ล้วนๆจากต้นฉบับต้นขั้วเดี๋ยวก็จะส่งให้โปรดิวเซอร์ยุงนะพี่ส่งให้โปรดิวเซอร์ยุงแล้วพวกเราก็ช่วยขยายได้แล้วกันเนี่ยนี่50เนี่ยเรือผ่านไปเฉยเขาไม่ได้เกี่ยวข้องไงเห็นไหมแล้วทราบเรือลำนี้ได้ยังถามว่าเป็นเรืออะไรยังไงไม่ทราบนี่ๆๆนะตีน้ำอยู่เห็นป่ะแต่ไอ้เรือหาปลาก็ยังไม่รู้เรื่องนะเพราะว่ามีคนตกน้ำยังไม่รู้เรื่องไม่ใช่ตีน้ำเลยเห็นกันแล้วอู้เล่าให้นักข่าวฟังดิว่าคือใครมาหาแตงโมค่ะเราไปคุยเดี๋ยวไปคุยใช่แล้วเดี๋ยวจะมาถึงนี้เลยเดี๋ยวมาถึงนี้เลยแล้วกล้องก็หมดเนี่ยสาดมาสปีดโบ๊ทค่ะ2136ประมาณ36ไอเรือข้างนี้เขายังไม่ได้ยินมั้งเรือข้างนี้เขายังไม่ได้ยินเรือพายอยู่ค่ะเรือพายเขาก็หาปลาของเขาไปไงเนี่ยครับแล้วได้ยินแล้วได้ยินแล้วได้ยินแล้วส่องไฟแล้วได้ยินแล้วได้ยินแล้วให้คนช่วยเฮ้ยนั่นจำใหญ่เลยจำแล้วจำไปหาจำไปหาไปหาเลยเนี่ยตอนแรกเขาดูว่าไปช่วยมาจำผีอีกรู้ว่าผีเหรอกลัววะน้องแกน่าจะกลัวเข้าไปใกล้มากเฮ้ยเนี่ยเข้าไปหาเหมือนเข้าไปช่วยเลยอ่ะเหมือนเข้าไปช่วยเลยนะอยู่ข้างหน้าเลยนะหนีตอนหลังนะแล้วพูดถึงแล้วจะถึงแล้วเนี่ยถ้าช่วยได้นะผมว่าแกจะรวบเสียงเด็กอะไรนะแกไม่ออกมาเลยมั้งนะแกไม่ได้เห็นเลยจะพี่เขาเข้าใจยังไงนะเป็นผมก็ต้องเข้าใจกับมันนี้เข้าใจเอาแล้วหยุดด้วยนั่นแหละมันติดเลยนะติดด้วยอ่ะพี่ถามเขาบอกว่าเขาไปเจออะไรพี่ไม่ได้ถามพี่ว่าเขาไม่น่าไม่กล้าพูดอ่ะเขาไม่อยากมาอยู่ในสำนักงานไม่กล้าหนีอ่ะหนีอ่ะหนีแล้วอ่ะตกโคเรือแล้วกันนะฮะหนีอันนี้ดำน้ำไปแล้วไม่ช่วยหนีเรือถือว่าจะงอยว่ายน้ำแข็งมากเลยนะเป็นครึ่งชั่วโมงอ่ะเหมือนพยายามจะว่ายตามจริงๆ
เหมือนจะช่วยแต่ไม่ช่วยแสดงว่าเรือที่ต้องเห็นแล้วว่าเรือลำนี้ไม่เห็นหรอกมันอยู่ไกลแต่เรือไม่เห็นไอเรือพายเนี่ยไอนี่มันน่าจะกลัวผีหรือเปล่าต้องเห็นแล้วดิว่าอะไรเรือล่ะนี่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 ตามมาอยู่เนี่ยช่วยไม่ช่วยอ่ะไปไม่ได้ที่เขาจะกลัวผีแล้วเขากลัวผีเขาไม่ถ้ามันไปใกล้ขนาดไหนมันต้องเป็นตัวแบบนั้นอันนี้ก็ลอยขนาดเปล่าอันนี้ก็ยังตามมาเลยนี่นี่นี่โยตามมาอีกแล้วตามเรือนั่นแหละตอนนั้นก็เหมือนได้ไปต่อเลยเห็นเรือเขาต้องเห็นแล้วจังหวะเห็นแต่ไม่บอกว่าไม่ไม่ถ้าเป็นผีป่านี่มันไปแล้วมันไม่อยู่อันนี้มันยังอยู่เลยว่าแต่ว่าแต่ถ้าเขาหนีไปอ่ะโอเคเพราะว่าอาจจะหนีนะอันนี้จะเข้าฝันแล้วนี่หนีต่อกลัวความยาวที่ยาวประมาณ25นาทีสุดตรงนี้ไม่ใช่หมายความว่าความยาวของคลิปที่ได้มาตั้งแต่ 21.34 ถึงเท่าไหร่ถึงเนี่ยจะหมดแล้วเนี่ยก็คือ22ก่อนสีเทาพี่นี่ว่ายตามเรือนี่ว่ายเห็นไหมค่ะเห็นว่ายไหมตีน้ำแล้วตีน้ำแล้วนะไอคนเรือพายต้องรู้แน่นอนเลยว่าเรือพายเนี่ยก็เนี่ยที่พี่บอกว่าพี่เจอคราบเลือดข้างบนเนี้ยก็อยู่ตรงเนี้ยอยู่ตรงเนี้ยอยู่โกดังที่บอกคราบเลือดปลาแล้วเขารีบมาล้างออกเลยนี่ว่ายน้ำแข็งมากเลยนะพี่บอกว่าว่ายน้ำแข็งมากเลยนะ